بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ในช่วงเวลาที่ใกล้เข้ามาถึงนะก็คือเดือนรอมฎอนเดือนอันทรงเกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกให้เป็นเดือนที่มีความสำคัญกับมุสลิมเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในตอนที่รอมฎอนใกล้เข้ามาเนี่ยบอกว่าฮาซารอมฎอนกอดญาอะกุมเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยกำลังมาหาพวกเจ้าแล้วฮาซารอมฎอนกอดญาอะกุมเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยกำลังมาหาพวกเจ้าแล้วหมายความว่ากำลังบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้ว่ารอมฎอนกำลังเข้ามานะเพราะนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงเตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วก็หนึ่งในสิ่งท่านนบีได้บอกไว้เรานะกับพวกเราไว้นะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีเสียงเรียกนะมีเสียงเรียกจากบรรดามลาอิกะห์อันนี้เป็นหนึ่งในอีหม่านของเราในการอีหม่านเกี่ยวกับบรรดามลาอิกะห์ว่ามลาอิกะห์จะมีมลาอิกะห์บอกว่ายาบากะยันคัยรอักบิลโอ้บรรดาผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยก็จงมุ่งมั่นเข้ามาแล้วก็มีเสียงเรียกว่าวายาบากะยัชชัรอักซิรโอ้บรรดาผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องไม่ดีเนี่ยก็จงหยุดซะจงหยุดนิ่งซะเพราะฉะนั้นแล้วท่านนบีวะดาลิกะกุลลุไลละแล้วเสียงแบบนี้เนี่ยจะมีเรียกในทุกค่ําคืนเพราะฉะนั้นหนึ่งในอีหม่านของเรานะพี่น้องให้เรารู้ว่ารอมฎอนทุกค่ําคืนเนี่ยจะมีเสียงเรียกจากบรรดามลาอิกะห์กับเราว่าโอ้ผู้ปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยจงมุ่งมั่นเข้ามาแล้วโอ้ผู้ที่ปรารถนาในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จงหยุดซะเพราะฉะนั้นตรงสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการสั่งสมความดีพี่น้องอะความดีต่างๆเนี่ยถูกรวมไว้ในเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการที่จะมีการขัดเกลาท่านนบีเป็นคนที่มีความใจบุญอย่างมากอยู่แล้วแล้วท่านนบีจะมีความใจบุญอย่างมากขึ้นไปอีกนะก็คือในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นความดีงามตรงนี้คือความดีงามที่เราจะยังคงอยู่ท่านนบีเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการละหมาดแล้วท่านนบีก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการละหมาดเนี่ยอย่างมากในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการทำความดีเดือนแห่งการมีความใจบุญแล้วรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการละหมาดซึ่งมีการละหมาดในยามค่ำคืนที่เราละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยแล้วรอมฎอนก็เป็นเดือนแห่งการอดทนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกชื่อเดือนรอมฎอนว่ารอมฎอนชะฮรุศ็อบรเดือนที่เราจะมีความอดทนกันในเดือนนี้หมายความว่าเราอดทนเพื่อเราจะได้รู้ถึงความอดทนของคนที่มีความต้องการเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดเพราะนั้นเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ทำการตะวัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะและชัยฏอนเนี่ยจะถูกแล้วถูกล่ามโซ่ถูกพันธนาการหมายความว่าการทำงานของชัยฏอนเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั้นโอกาสในความดีงามของเราในเดือนรอมฎอนที่อันใกล้เข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสที่เราแสวงหาความดีงามในเดือนนี้อย่างมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราเอาใจใส่กับอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนญิบรีลมาทวนกุรอานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกเดือนทุกปีนะทุกปีในเดือนรอมฎอนแล้วในปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตญิบรีลมาทวนให้กับท่านนบีถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นรอมฎอนเดือนแห่งการอ่านกุรอานเดือนแห่งการบริจาคเดือนแห่งการอดทนเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนแห่งการละหมาดความดีทุกอย่างถูกรวมในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวในการเข้าสู่เดือนรอมฎอนและเตรียมตัวในการทำอิบาดะห์ในเดือนนี้และที่สำคัญคือเดือนรอมฎอนคือเดือนที่มีค่ำคืนหนึ่งที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนนั่นคืออะไรล่ะตรงก็แสวงหาค่ำคืนที่มีความประเสริฐอันนี้และเราก็จะได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความดีงามในค่ำคืนที่เรียกว่าอะไรตรงก็ที่เป็นค่ำคืนอันก็ค่ำคืนที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนแล้วเราแสวงหาโอกาสในการที่เราจะได้อะไรฮะเราจะได้ผลกำไรตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราหาผลกำไรกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ทำการค้ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ขอซื้อจากเราขอซื้อตัวเราขอซื้อทรัพย์สมบัติเราที่พระองค์ได้ให้กับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเอารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดีงามแล้วก็ให้เราได้ปรับปรุงตัวแล้วก็ให้เรากลับไปสู่ความดีงามของเราในรอมฎอนและเราหวังในการอภัยโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราและกลับไปหาพระองค์ด้วยกับการมีมารยาทที่ดีงามแล้วการเป็นมุสลิมที่ดีแล้วไปพบกันในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์